พบกันอีกแล้วนะครับกับผมยูคาวอนนะครับทิคและเทคนิควิธีการนะครับการทำคาดีเทลทั้งหลายนะครับรวบรวมไว้ที่ช่อง YouTube ของผมนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านเห็นตรงนี้คือคราบสนิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะใช้น้ำยาอะไรนะครับจัดการกับคราบสนิมพวกนี้ก่อนอื่นเลยนะครับฉีดน้ำเปล่าลองเช็ดดูนะครับนี่เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำธรรมดาสนิมปกติทุกอย่างครับแต่น้ำยาที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเจ้านี่เลยเรียกว่าน้ำยาล้างห้องเครื่องครับมีฤทธิ์ทำความสะอาดในเรื่องของไขมันนะครับขจัดคราบน้ำมันคราบต่างๆนะครับที่ฝังแน่นตามห้องเครื่องตามล้อแม็กนะครับสูตรนี้จะไม่กัดท่อยางนะครับและสายไฟนะครับปลอดภัยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ำยาตัวนี้จะทำอันตรายสนิมได้หรือไม่เสร็จแล้วเราทำการเช็ดนะครับสนิมหลุดไปอย่างง่ายดายเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานน้ำยาล้างห้องเครื่องของทีมงานเราผลิตโดยนะครับร้าน1คาแคร์นะครับของพี่หนึ่งเองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเอาล่ะเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะทดสอบเคลือบแก้วกับน้ำยาล้างห้องเครื่องที่สามารถกำจัดสนิมได้เราจะดูกันนะครับว่าเคลือบแก้วคอลันดัม 9 เฮดของเราสามารถที่จะทนต่อแรงกัดก่อนได้หรือไม่นะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปครับ